คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะกับน้องๆที่อายุ13ปีขึ้นไปถ้าน้องอายุต่ำกว่านั้นแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนิดหนึ่งนะครับคือห้ามไม่ได้หรอกลูกเอาละฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสาระสีดำนะครับรายการดีๆที่จะนำความรู้แนว Black Fantasy มามอบให้กับน้องๆทุกวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับงูหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า snake หรือในภาษาจีนเรียกว่าเงี่ยวอย่าไปเชื่อพี่นะครับก็แค่งูอย่างเดียวนะครับในประเทศไทยนะฮะก็มันจะมีความเชื่ออะไรบ้างนะคนไทยเขาถืออะไรยังไงที่เกี่ยวกับงูนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันวันนี้แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าสำหรับน้องๆที่กลัวงูนะครับก็ดูไปด้วยได้นะฮะก็อาจจะสะพรึงนิดนึงถ้าเห็นรูปงูมาจ้องเราระยะประชิดในจอนะโอเคนะฮะไปดูความเชื่อแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าตีงูไม่ตายงูตัวนั้นจะกลับมาแก้แค้นงูนี่เจ้าคิดเจ้าแค้นกว่าที่คิดนะเนี่ยฮะตามความเชื่อของคนโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่างูนั้นนะครับมีนิสัยที่อาฆาตแค้นพยาบาทมากนะฮะโอ้โหแค้นจนเรียกได้ว่าถึงขนาดที่เอางูเนี่ยไปเป็นสัญลักษณ์ของบาปแห่งความแค้นอะไรสักอย่างจะจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเผลอได้ลงมือฟาดงูไปทีนึงเนี่ยจะต้องตีจนกว่าจะตายเลยเพราะว่าถ้าเราตีไม่ตายนะครับคือแบบงูตัวนั้นแค่หลังหักหรือได้รับบาดเจ็บก็บอกได้เลยว่างูตัวนั้นนะฮะจะกลับมาจองล้างจองผานแก้แค้นผู้ที่ทำร้ายมันนะครับจนถึงตายเลยนะครับก็ถ้ามันไม่ตายเราก็ตายแทนนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในลักษณะเดียวกันอีกก็คืองูจงอางเนี่ยจะหวงคู่มากนะครับใครที่ฆ่าแฟนของงูจนแฟนตายไม่ว่าอาจจะเป็นฝั่งภรรยาหรือสามีก็จะกลับมาแก้แค้นน้องพี่จะกลับมาแก้แค้นเจ้าให้เจ้าเองอะไรทำนองนี้นะครับแหมอันนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะเพราะว่าเวลางูมีแฟนแล้วก็งูจะรักแล้วก็หวงแฟนมากๆอันนี้จำไปใช้นะครับแต่ถ้าน้องๆอายุน้อยๆก็รอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนนะครับแล้วค่อยมีว้าวนะครับความเชื่อที่สองนะครับก็คืองูเข้าบ้านฮะก็ใครเคยโดนงูเลื้อยเข้าบ้านบ้างนะฮะอาจจะสงสัยว่าอ้าวมันเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายนะครับก็มาเดี๋ยวมาเฉลยให้นะครับคนสมัยก่อนเขาบอกว่าการที่งูเลื้อยเข้ามาในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นลางไม่ดีนะครับคนในบ้านจะเจ็บป่วยหรือมีคนตายเมื่อก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นลางที่ดีนะครับ good เลื้อยเข้ามาเลยเราพร้อมต้อนรับนายเองไม่รู้จริงเปล่านะฮะแต่เขาถือว่าเป็นลางที่ดีว่ากันว่างูตัวนั้นจะนำโชคนำลาภมาให้นะครับก็นำโชคลาภมาให้เจ้าของบ้านนะฮะนอกจากนี้ยังมีหลายๆคนบอกว่าถ้างูที่เข้ามานั้นเป็นงูตัวเล็กจะให้โชคในด้านเงินทองนะหรือว่าอาจจะมีงานมงคลนะครับส่วนงูตัวใหญ่เชื่อว่าจะช่วยมาล้างดีบัฟมาไม่ใช่ละมาช่วยลบล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับเพราะฉะนั้นห้ามฆ่าหรือทำร้ายงูตัวนั้นเด็ดขาดไม่งั้นจะเกิดความเดือดร้อนนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ถ้างูเข้าบ้านก็แนะนำว่าให้โทรแจ้งดับเพลิงนะครับเบอร์โทรก็ตามที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขารับจับงูด้วยนะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครงูเข้าบ้านบ่อยๆก็ไม่ต้องตื่นตกใจไปนะครับก็ถ้าเล็กหน่อยก็เอาเงินมาให้นะฮะถ้าตัวใหญ่หน่อยก็มาช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับแต่ดีที่สุดคือเจอแล้วถ่ายรูปไว้ครับแล้วก็แจ้งดับเพลิงนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะความเชื่อที่3นะครับก็คือการฝันเห็นงูรัดครับผมฝันเห็นงูรัดนะฮะที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะใครก็ตามที่ฝันว่ามีงูเลื้อยขึ้นมารัดตามตัวนะครับคนคนนั้นจะได้พบเนื้อ2ชิ้นครับเนื้ออะไรฮะเนื้อคืออย่างกระทันหันนะฮะแบบเฮ้ยเมื่อคืนฝันเห็นงูรัดวันนี้ได้คู่แน่นอนอะไรประมาณนั้นไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็คนที่เป็นคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วเท่านั้นนะคนมีคู่หมดสิทธิ์นะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะฮะฝันเห็นงูรัดนี่เตรียมมีปัญหากับแฟนตัวเองได้เลยนะฮะแต่ว่านะครับไม่ใช่มีปัญหาสิต้องบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าฝันเห็นงูรัดเขาบอกว่ากำลังจะมีเด็กเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับแล้วเด็กคนนั้นก็จะเป็นคนนำโชคลาภมาให้แก่ครอบครัวนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหฝันเห็นงูรัดมีแต่ดีนะครับ
แต่ฝันเห็นงูกัดนี่เขาบอกว่าไม่ดีนะฮะข้อ4นะครับความเชื่อเกี่ยวกับเดือยฮะเดือยของงูเหลือมนะครับจากตำราโบราณที่ส่งต่อกันมาเขาบอกว่าหนึ่งในเครื่องรางวิเศษหายากอย่างเดือยงูเหลือมเป็นของที่มีอานุภาพเร้นลับที่จะทำให้ผู้ครอบครองพบเจอแต่โชคลาภทำมาค้าขายรุ่งเรืองนะฮะจริงๆมันก็คือเหมือนของขลังธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเดือยงูเนี่ยกว่าจะได้มานี้หายากสุดๆเลยเขาบอกมานะครับเพราะว่าจะพบในเฉพาะงูเหลือมที่ตัวใหญ่และก็เป็นตัวผู้ที่แก่แล้วและก็จะเป็นงูที่ตายโหงเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ไปจับมาแล้วมาฆ่านะฮะก็คือต้องตายโดยอุบัติเหตุของงูตัวนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหกว่าจะเจองูเหลือมตัวนึงก็ยากแล้วนะแล้วต้องเป็นเพศผู้ด้วยและต้องแก่ด้วยนะครับแม่ต่อไปไปดูความเชื่อสุดท้ายนะครับของประเทศไทยก็คือเรื่องของงูเจ้าที่นะครับหรือว่าทวดงูนะฮะจากความเชื่อของคนภาคใต้นะครับเขาบอกว่างูจงอางอ่ะเป็นงูที่ศักดิ์สิทธิ์หากพบอยู่ภายในบริเวณบ้านงูจงอางตัวนั้นจะถูกเรียกว่าทวดงูเพราะว่ากันว่ามีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสิงอยู่ในงูตัวนั้นนะครับแล้วก็กลับมาปกป้องลูกหลานไม่ให้มีอันตรายประมาณนั้นเองนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยความเชื่อทั้งหมดทั้งปวงที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ต้องบอกว่ามันเป็นกุศโลบายนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเคารพงูเคารพในที่นี้ก็คือการที่เรากับเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะฮะเพื่อปกป้องภัยอันตรายที่มาจากงูตัวนั้นกับลูกหลานตัวเองนะฮะคือพูดง่ายๆคือเราบอกว่าอย่าไปตีงูนะหรืองูจะให้โชคลาภนะเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยไม่ไปยุ่งกับงูถ้าเราไม่ไปยุ่งกับงูงูก็จะไม่ค่อยทำอะไรเรานะครับโดยพื้นฐานประมาณนี้นะฮะก็ถ้าน้องๆมีงูเข้าบ้านตอนนี้ก็อย่าตื่นตระหนกนะครับนั่งดูลองมุดเข้าไปใต้โต๊ะว่ามีอะไรนิ่มๆหรือเปล่านะฮะไม่ออกไปใช่นะครับก็น้องๆอย่าให้พี่ขุดคุยเรื่องอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานออกไปค้นคุยแคะข้อมูลมาให้น้องๆฟังกันอย่างแน่นอนนะครับทีนี้สำคัญมากฮะน้องๆฝากกด Subscribe ให้ Channel Punica ด้วยนะครับรับรองว่าจะมีเรื่องราวแนว Black Fantasy ที่ทุกคนชื่นชอบมาเสิร์ฟกันทุกอาทิตย์อย่างแน่นอนนะครับก็กดก่อนเลยฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวพี่รอนะครับกดเลยฮะเนี่ยปุ่มแดงๆด้านขวามือเลื่อนลงไปนิดนึงนะครับถ้าน้องๆกดแล้วนี่ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับแต่ถ้ายังไม่กดกดด้วยนะฮะต้องบอกว่าอยากให้มันถึงแสนจังเลยจะมีกิจกรรมแจกของเยอะแยะมากมายนะครับก็รอปลดล็อกอยู่นะครับกดเลยฮะกดเดี๋ยวนี้นะครับนี่คือคำขอร้องนะฮะในประโยคคำสั่งนะครับถ้าน้องๆตอนนี้กดแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่กันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สาระสีดำขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะต้องการเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างเลยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe อีกทีหนึ่งนะครับใครที่กดแล้วอย่ากดเอาหอกนะโอเคนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ